สวัสดีครับเราก็จะมารีวิวปืน 4D นะครับผมก็ไปได้มาจากที่ร้านมิตรไดนะครับก็ลองไปดูมิตรไดแถวบ้านทุกท่านกันแล้วกันครับก็69บาทนะมันเป็นปืนแบบไอ้เนี้ย 2-in-1 อ่ะฮะ 2-in-1 แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าปืนเราซื้อเนี่ยเราก็ดูแล้วกันถ้าเขาติ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นปืน2รุ่นนั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น MP5 SD5 นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นไทส์38ไรเฟิลปืนสงครามโลกฮะปืนฐานญี่ปุ่นโอเคก็อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นปืนฐานญี่ปุ่นก่อนก็แล้วกันชอบมากเลยสวยเสียวเหมือนกันนะเสียวของไม่ครบเนี่ยของไม่ครบนี่โอ้โหแบบโคตรเซ็งอ่ะจริงๆไอ้ปืนนั่นนะโอเคทีนี้ก็จะมีคู่มือในกล่องก็จะมีอีกอันนึงก็เป็น SD นะฮะเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยเป็น 2-in-1 นะฮะราคามันก็จะ69บาทถ้าเราซื้อใน7น่ะบางทีแม่ง69บาทแม่งเป็นปืนรุ่นเดียวใช่มั้ยเราก็ต้องมาลองดูที่มิตรไดแล้วกันหรือว่าเราซื้อในเว็บพวกเว็บจีนก็ได้มันอะไร20กว่าบาทมั้งหรือใน Shopee ก็ได้แต่ว่ารายละเอียดมันก็จะโดนตัดทอนไปเนาะหรือว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าความแม่นยำของพลาสติกรายละเอียดมันอาจจะเลือนๆไงคุณผู้ชมอันนี้ก็ assembly ผมก็จะมีครีมนะครับมีครีมทาขนมปังก็ไม่ใช่แล้วก็มี Ash Knightคัตเตอร์ด้ามปากกาครับผมโอเคก็ตัดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะตัดช้าตัดนานก็ไม่ชอบก็กดข้ามไปนะครับขออภัยที่ทำให้ไม่ได้ถูกใจตามที่ต้องการเนาะอ่ะจุ๊บด้ามปืนละพลาสติกดูกากๆเหมือนเดิมตามมาตรฐานปืน 4D โอเคจะนานมั้งวะเดี๋ยวพึ่งร้อนกันแล้วกันมันก็จะกินเนื้อไปหน่อยยอมกินเนื ได้แล้วโอเคใช้โฟมแล้วสว่างขึ้นมากเลยแต่ก่อนใช้ลังไอ้เนี่ยลังกระดาษเนาะมันก็จะกระจอกเลยมันก็จะแบบมันจะทึบๆอ่ะพอเราดูเสร็จมันก็จะดูมึนๆทะมึนไงทำให้ดูแล้วมันหมุนมันก็ทำให้เราไม่ค่อยอยากดูไงพอเราเห็นสีหมุนๆคลิปมันก็เลยดูไม่ค่อยสว่างนี่คือแบบถ้าเราต่อกันดั้มมาก่อนเราก็จะชินเกี่ยวกับการเนี่ยเหลาอีส่วนเกินเนี่ยนะฮะค่อยๆนอนแล้วเหรอนอนแล้วใช่ไหมโอเคทีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคไม่อะไรค่อยต่อไปอย่าเพิ่งร้อนแล้วกันไอโฟนมันร้อนถ่ายไม่ถึงก็บ่นมากเนาะขอโทษแล้วกันถ่ายได้ไม่ถึง15นาทีมันร้อนเอาไม่อยู่มันร้อนเกินไอโฟน6เนาะที่ซื้อจาก Lazada แหละคนดูเป็นแสนเลยโอ้ย
นี่เหรอเกือบแล้วเกือบพลาดแล้วอ๋อนี่โอเคโอเคเย้ เสียวหักเหมือนกันนะมันดูแบบกากากมากเลยพลาสติกแต่ก็ชอบไงที่ซื้อนี่คือความชอบชอบปืนเป็นต้นทุนเดิมอยากจะซื้อบีบีกันก็นะก็มันก็แพงอย่างนะชอบเบอร์6อยู่ไหนเออนี่เบอร์6ใช่ไหมเบอร์6ครีมนี้ผมไปซื้อที่สะพานเหล็กนะครับหรือไม่เราก็หาใน Shopee ในอะไรเอาก็ได้นะครีมเนี่ยนะครีมมันก็จะเนี่ยปากแหลมๆเงี้ยนะไม่ต้องไปก้อนหุงก้อนแฮนอะไรหรอกจะบอกให้พอเองซื้อมาเองก็ต้องมาเหลาด้วยคัตเตอร์เหมือนเดิมอ่ะเอออันนี้บอกเลยมันเป็นค่านิยมอ่ะบางทีอ่ะว่าจะต้องก้อนแฮนก้อนแฮนดีไปหมดทุกอย่างบางทีก้อนแฮนมึงก็ยังต้องมานั่งเล็มกันอยู่เหมือนเดิมเลยเอาจริงๆพูดแบบเหน็บแนมนะแบบคือจริงๆอ่ะแบบเนี่ยตัดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะปุ๊บก้อนแฮนแม่งไม่ใช่ทุกอย่างจะบอกให้แพงอย่างเดียวมันก็ดีมันไม่ใช่ไม่ดีแต่มันแพงไงทำไม่ยากก็ดีนะแต่มันก็แพงอยู่เหมือนกันนะใช้เนี่ย3พีคย่อ3พีคนะฮะ3พีคกับ3แพ็ค3พีคPEAK พีคอ่ะเพิ่งร้อนนะขอร้องเบอร์7ใช่ไหมอันนี้คือเบอร์7เบอร์7คือกระบอกคือไอ้เหมือนกับนั่นปืนอะไหนปืนนั่นปืนแหละส่วนตัวชอบอยู่แล้วมันสวยดีนะปืนญี่ปุ่นเนี่ยปืนสงครามโลกไงปืนมหาเอเชียบูรพาไทย28ถ้าเราเล่นใน Call of Duty เราก็จะเห็นนะใน Call of Duty Our at War นะฮะเราสู้กับพวกญี่ปุ่นเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้ปืนเจ้าเนี้ยมาถ้าสมมติว่าเราเก็บอ่ะนะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกมันแต่มันได้ความคลาสสิกความขลังไงอ๋อนี่เหรอใช่ไหมอ๋อโอเคได้ละชักยิงได้ละเบอร์7เบอร์12ใช่ไหมเบอร์10นี่เบอร์10นะครับอย่าเพิ่งร้อนดูพลาสติกมันเห็นไหมมีรอยแบบกากๆด้วยคือเนี่ยที่บ่นเนี่ยคือไม่ได้บ่นเพราะว่ามันไม่ดีมันก็ไม่มันพลาสติกมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะจริงๆอ่ะแต่บ่นเพื่ออยากให้เจ้าของบริษัทถ้าเขาเปิดดูอ่ะเขาจะได้ไปบอกพี่จีนว่าเฮ้ยมึงทำให้มันดีๆหน่อยดิวะเพื่อก่อไงเพื่อแบบเขาจะได้ไปปรับปรุงว่าให้ทำให้มันดีๆหน่อยพลาสติกเนี่ยถ้าเราใช้เกรดดีๆมันก็จะเหนียวมันก็จะแข็งแรงฮะมันก็จะไม่เปาะหักง่ายอันนี้บอกเลยฮะแต่ข้อดีของพลาสติกชนิดนี้คือมันละลายกับกาวธรรมยาได้ดีมากเลยอันนี้เป็นเบอร์ที่10เบอร์10เนาะเบอร์10แล้วก็ยังมีปืนอันนี้เป็นแม็กปืนผมต่อข้ามไปมั่วหมดอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้หลุดละได้เราได้กระสุนมาละแล้วเราก็ใส่ลงไปพึ่งสิเราก็จะใส่ลงไปในนี้ชุบแล้วเราก็จะใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมใช่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 
โอเคไอ้ยะใช่โอเคไม่ดันมากนะเดี๋ยวตัวมันหักดันมากแม่งหักอีกมันอ่อนแอใส่เข้าไปแล้วเราก็จะตัวนี้ใช่ไหม7 6 12อะไรวะอันนี้คือ11นะนี่คือ11อืมไหนคือเบอร์5อันนี้คือเบอร์5อ่ะอย่าหักก็พอแล้วตอนนั้นผมซื้อ MSR มาชอบมากเลยคือซื้อเป็นกระบอกแรกเลยตอนนั้น59 บาทในเซเว่นนะเมื่อวันปี 2-3 ปีก่อนเนาะแล้วมันก็หักโอ้ยแบบงอนแอมากเลยเสียเซลเลยอ่ะเออมือเรามันแบบมือควายด้วยแล้วมันก็มือหนักอ่ะเนาะมันอ่อนแอเกินจริงๆเขาน่าจะทำพลาสติกให้เหมือนกับโมจีนดาบันอ่ะพลาสติกแบบหยาบๆแล้วมันก็จะเหนียวๆอ่ะนะมันผมว่ามันโอเคนะมันนั่นดีอืมโอเคประมาณนี้ขูดหน่อยก็ได้เทคนิคขูดนี่ก็ได้มาจากโมเดลพลาสติกกันดั้มอะที่ทำถ้ามันแหลมๆแล้วก็ขูดให้มันไม่คมอะฮะให้มันหมุนๆไปอืมอันนี้เป็นเบอร์5ใช่ไหมอันนี้เป็นเบอร์2เบอร์2นี่อยู่ใต้ล่างเดี๋ยวก่อนนะต่อมั่วไปหมดเลยวะไม่เป็นไรอันนี้เป็นศูนย์ลังครับผมเป็นไอ้เขาเรียกว่าที่เล็งปะเฮียไม่กล้ากดแรงว่ะแม่งหักแม่งอ่อนแอไม่อยากจะกดเลยกลัวมันจะหักโอ้ยนอนเกียร์ต้องใช้คัตเตอร์เกียร์หน่อยผมอาจจะทำนานนะฮะอาจจะไม่ถูกใจใครก็กดข้ามไปไม่กล้าเดี๋ยวมันหักมีประสบการณ์แล้วโอเคเดี๋ยวกันก็ได้ถ้างั้นเรามาดูที่เบอร์2ก่อนอ่ะเบอร์2กับเบอร์4เนาะอันนี้2อยู่ใต้ล่างอ๋อไม่เป็นไรมันไม่ค่อยต่อเรื่องรู้สึกล้นๆด้วยเสียดายชิปตัวเก่าแม่งขายได้45 นาทีกล้องหลังไงนะเดี๋ยวนี้แม่งถ่าย10 นาทีแม่งก็ร้อนละโอเคนี่ได้ละเป็นด้ามปืนเราก็จะยังไงวะนี่เหรออ๋อโอเคอ่ะพอรู้ละเบอร์4กับเบอร์2เบอร์2จะอยู่ด้านล่างแล้วเบอร์4จะอยู่ด้านบนเบอร์4จะสั้นกว่าโอเคนี่คือเบอร์4บางทีนั่งทำกัน 2-3 ชั่วโมงนะทำกันจนลืมโลกเลยตอนนี้มันต้องแข่งกับเวลาไงเวลาในมือถือเนี่ยมันเดี๋ยวมันร้อนไม่เป็นไรเกียร์ไปโอเคกินเนื้อแล้วช่างมันเป
ืนนี้แบบก้องแก้งมากเลยมันน่าจะให้เขาน่าจะให้ยางมันเนาะขอมากนะปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เบอร์4เบอร์4ก็ยังไม่ได้ทำเลยจะเลยรุ่งเรืองละกินเนื้อไม่เป็นไรมันกินเนื้อครับคุณผู้ชมประมาณนี้เก็บมันเอาไว้ฝังลงในใจให้จดจำความอบอุ่นสั้นคืออันที่2ยาวคืออันที่ไอ้สั้นคืออันที่4ใช่ไหมสั้นคืออันที่4อ่ะ4อยู่ตรงนี้เนาะต้องให้ขวานใช่ไหมขวานลูกปืนตกบ่อยมากอย่างนี้ใช่ป่ะวะเออใช่ถูกต้องแล้วได้ละหนึ่งอันพอเราติดนี้เสร็จเราก็เอาเบอร์นี้มาใส่ด้านใต้นี้เอออย่าหักนะขอร้องละไม่อยากให้หักเลยอ่อนแอมากจะบอกให้แล้วเราก็เอาเบอร์5มาใส่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรอเบอร์5อย่างนี้เหรออ๋อล็อกเป็นที่ล็อกครับผมดีว่ะไม่เคยต่อแต่ว่าประทับใจดีนะเป็นปืนที่โอเคนะมีขี้ผงขี้กาวปะขี้กาวหรือขี้อะไรสักอย่างอ่ะขี้อะไรสักขี้แหละโอเคได้ละนี่เหรอเอางี้เลยอ๋อนี่ครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวด้ามปืนเดี๋ยวเรากุ้มใจกุ้มใจจริงๆแล้วไม่มีลอลิงลอลิงไปไหนรักเธอจนหมดหัวใจไม่รู้ยังไงไม่มีลอลิงโอ้ยโอเคเสียวหักเสียวหักบอกเลยบอกจากใจเลยว่าโคตรเสียวหักเลยโอเคได้แล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับก็ปืนไทย38ของญี่ปุ่นเนาะมันหมุนได้ปะเออนี่เอาโอเคครับได้แล้วครับผมเป็นปืนไทยี่ไทย38ไม่ใช่ไทย21ไทย38ปืนสงครามโลกครั้งที่2นะครับมหาเอเชียบูรพานะฮะก็โดยรวมก็โอเคนะมีเสน่ห์เหลือเกินเป็นปืนสงครามโลกที่สวยงามมากอีกอันนึงแต่จงระวังไว้เถอะว่าพลาสติกมันเปราะและกรอบมากนะครับผมต้องระวังอันนี้ถ้าผมพูดแล้วอาจจะไม่ถูกใจใครหรือว่าอะไรขอโทษด้วยแล้วกันนะโอเครู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำวิดีโอให้ดูก็ใครชอบก็ซื้อมาประกอบนะครับไทย38สวยมากเลยส
วยสวยสวยแม้ถึงแม้ว่าปืนไม่มีลำกล้องแต่มันก็ได้อารมณ์แบบสงครามโลกเนาะอืมอันนี้ก็เขาก็จะมีแท่นมาให้เราวางเนาะเรามันก็จะสวยงามมากเลยประมาณนี้วางไปชิบใช่ปะวะ อ่ะประมาณนี้แหละโอเคอ่ะประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะขอบคุณที่รับชมและติดตามมาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยทำตัวนี้แล้วกัน MP5 SD5 นะครับผมโอเคครับมันเขียนมันดูเหมือน SOS ไงเออโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ